ผ่านพ้นวันหยุดยาวไปแล้วนะครับเมื่อช่วงปลายและต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาใครจะหยุดอย่างไรผมและทีมงานไม่หยุดเสิร์ฟข่าวสารดีๆแน่นอนครับคุณผู้ชมเริ่มงานแรกกันที่งานประจำปีพิธีเททองหล่อนำฤกษ์องค์พญาครุฑปางประธานทรัพย์วัดบางกระดีจังหวัดปทุมธานีรุ่นแรกเพื่อเปิดให้ผู้ที่สนใจเช่าไปสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมบารมีให้กับผู้ที่นับถือพญาครุฑนำทีมโดยกันทิตาภาธีรพันโชติหรือหมอเดียเป๊ะเวอร์และคณะลูกศิษย์เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครับก็ได้ยอดใหญ่มาจริงๆก็เลยมีความศรัทธาในตัวองค์พญาครุฑที่วัดบางกระดีมากๆเลยค่ะให้มีแรงศรัทธาและก็สัจจะเท่านั้นค่ะถึงจะสำเร็จกรมทรัพย์สินทางปัญญาชวนร่วมงาน IP Fair 2023งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี2566มีการเสวนาเปิดจักรวาลแห่งความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่จะสร้างรายได้สร้างมูลค่าและแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจพร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาครบวงจรโดยงานจัดขึ้นในวันที่18-20สิงหาคม2566นี้ณ3ย่านมิทาวน์ฮอลล์ไปร่วมงานกันได้นะครับอันนี้เป็นงานเสวนาอันที่2ก็จะเป็นเรื่องศูนย์ให้คำปรึกษาทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจรงาน IP Fair จะจัดที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์ตรง3ย่านชั้น5ตอบรับตลาดผลิตภัณฑ์กระดาษเช็ดทำความสะอาดเติบโตต่อเนื่องมีมูลค่ารวมมากกว่า 4,000 ล้านบาทคู่มะประเทศไทยเตรียมแผนธุรกิจปี2567รุกขยายตลาดกลุ่มพรีเมียมนำสินค้าเข้าสู่ช่องทางโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศไทยรวมถึงส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ CLMV พร้อมชูเทคโนโลยีหนุนการผลิตสินค้าคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเผยการลงทุนล่าสุดทุ่มงบ60ล้านบาทสร้างตึกสำนักงานแห่งใหม่ล่าสุดคืนกำไรลูกค้าดึงเบลล่าร่วมแจกรางวัลใหญ่มากมายใช้สินค้าที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีความไว้วางใจนะครับมีความเชื่อมั่นในคุณมาต่อไปนะครับแล้วก็ในปีถัดไปเรายังมีกิจกรรมอีกมากมายเลยนะครับอาจจะมีกิจกรรมสนุกๆให้ลุ้นกันอีกนะครับก็ยังไงฝากติดตามเลยนะครับธนาสัจพงษ์รองกรรมการผู้จัดการฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสแบรนด์อันดับ1ผู้นำด้านกระจกกันรอยจัดงานเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์โฟกัสบิวกินพุทธิพงศ์ที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่มาร่วมเสริมทัพส่งต่อสิ่งดีๆผ่านกระจกกันรอยเลนกล้องในงานติดเลนโฟกัสชัดปัง X บิวกินพร้อมเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่กระจกกันรอยเลนกล้องโฟกัสที่ดีแซฟไฟร์เลนส์การ์ดด้วยครับโฟกัสเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องฟิล์มกันรอยหน้าจออยู่แล้วอันนี้เขามีผลิตภัณฑ์ใหม่คือเป็นกันเลนนะก็อยากให้ทุกคนลองไปดูนะครับก็รับรองว่ากันได้กันดีนะครับผมแล้วก็แข็งแรงถ่ายชัดเหมือนเดิมครับผมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมจัดแสดงสินค้าไอเดียสู่ตลาดแหล่งท่องเที่ยวกลางเมืองผ่านภูมิปัญญาและนวัตกรรมสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ SME กว่า30บูธพร้อมเปิดพื้นที่ทดสอบตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าสู่ตลาดสากลในงานเทศกาลดีพร้อมเฟสระหว่างวันที่4-6สิงหาคมนี้ณ The Market Bangkok ราชดำริเรามีความตั้งใจที่จะเผยแพร่สินค้าไทยให้ที่รู้จักโดยผ่านซอฟต์พาวเวอร์นะครับทั้งหมด5ตัวนะครับก็จะมีฟู้ดเฟสติวัลนะครับไฟติ้งแฟชั่นฟิล์มด้วยนะครับผมคาดว่านะครับจะมีผู้มาจับจ่ายใช้สอยนะครับทั้งคนไทยและต่างประเทศนะครับไม่น้อยกว่า5ล้านบาทปิดท้ายกันที่เทียร์ไฟวันแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ My Universe The Series ขนทัพนักแสดงซีรีส์วายเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งพร้อมปิดโรงภาพยนตร์ให้แฟนคลับชมตัวอย่างซีรีส์ก่อนใครนำโดยอัครวัฒน์พิชยธนวิสารประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโดยโปรเจกต์ My Universe The Series เป็นโปรเจกต์ซีรีส์วายที่ใหญ่ที่สุดมากถึง12เรื่องความยาวรวม24ตอนมีคู่จิ้นมากที่สุดถึง11คู่ออกอากาศทางช่องอมรินทร์ทีวีและทางแอปพลิเคชันไอชีอีของเทียนะครับที่ทำตัว My Universe เนี่ยครับก็คือจะมีทั้งหมด12เรื่องเนาะเรื่องละ2ตอน24ที่ก็รวมทั้งหมดเป็น24ตอนจริงๆแล้วตัวโปรเจกต์เนี่ยเราตั้งใจก็คืออยากให้โปรโมทตัวศิลปินด้วยโปรโมทเด็กที่มาอยู่กับเราด้วยนะครับเราก็ดูว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเด็กคนไหนเหมาะกับเรื่องแบบไหนก็คิดเฉพาะให้เด็กคนนั้นขึ้นมานะครับก็คือคิดเฉพาะเจาะจงซีรีส์วายนะครับของทาง My Universe นะครับที่จะมาออนทางอมรินทร์ทีวีนะ HD ช่อง34นะครับเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับค่ำคืนนี้ผมและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ